ไปต่อที่ฟุตซอลกันบ้างครับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่15ครับซึ่งจะแข่งขันกัน3กรกฎาคมถึง4กันยายนนี้ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ครับเพื่อพัฒนายกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายแล้วก็เป็นการคัดเลือกนักกีฬาฝีเท้าดีก้าวเข้าสู่ทีมชาติไทยต่อไปนะครับปีนี้ก็มี16สถาบันเข้าร่วมดวลแข่งเช่นเคยชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทแชมป์เนี่ยจะได้รับถ้วยรางวัลจากดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละศึกษาแล้วก็ยังมีรางวัลมากมายทั้งนักกีฬายอดเยี่ยมดาวซันโบทีมมารยาทยอดเยี่ยมนี่เล่นดีนะฮะไม่เรียกฟาวล์ไม่ทำรุนแรงก็ได้รางวัลนี้ไปแล้วก็ยังมีผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมด้วยนัดเปิดสนามเริ่ม3กรกฎาคมบ่าย2ครับถ่ายทอดสดทาง Facebook DPE North Bangkok ครับ